พัดลมไร้สายโอซุกะจำได้ว่าผมเพิ่งรีวิวไปเผลอไม่ทันไรออกรุ่นใหม่มาอีกแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีน่าใช้ผมก็จะเอามารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและก่อนไปชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเมื่อ6เดือนก่อนผมเพิ่งทำรีวิวพัดลมงานช่างไร้สายของโอซุกะไปนะครับคลิปวิดีโอนั้นผมเอาพัดลมตัวนี้ไปเทียบกับพัดลมไร้สายของ Electric เรื่องฟังก์ชันในการทำงาน Outdoor เรื่องฟังก์ชันที่เหมาะกับการทำงานช่างโอซุกะทำได้ดีมากครับแต่อย่างที่บอกในคลิปวิดีโอนั้นเลยพัดลมตัวนี้แรงลมไม่กระจายเวลาเป่าเนี่ยแรงจริงแต่ลมเนี่ยมาเป็นแท่งๆนั่นอ่ะเป็นเรื่องของ6เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ตัวใหม่เขาอัปเกรดมาแล้วลมกระจายดีขึ้นประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็เปิดได้นานขึ้นเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยครับวันนี้เราจะมารีวิวกันและเทียบให้เห็นไปเลยว่าตัวเก่าหรือตัวใหม่อันไหนดีกว่าปกติไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามนะครับเวลาที่เขาออกสินค้าตัวใหม่มาเนี่ยเขามักจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าเนี่ยให้ดีมากขึ้นมากกว่าตัวเก่าซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็มักจะมีเซอร์เวย์มีวิจัยแล้วก็มักจะฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้าครับส่วนการพัฒนานั้นจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเรานั่นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับแล้วมาดูกันครับว่าพัดลมโอซุกะเนี่ยเมื่ออัปเกรดเวอร์ชันใหม่แล้วจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าเรื่องฟังก์ชันในการใช้งานหลักทั้ง2ตัวแทบจะเหมือนกันเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการออกแบบดีไซน์และการตัดและเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปครับอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือกระจังหรือว่าหน้ากากพัดลมนะครับตัวเก่าเนี่ยลักษณะจะเป็นลายแบบนี้นะซึ่งส่วนตัวเวลาผมเห็นนะลายแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าลายแบบนี้นะครับเนื่องจากอะไรสังเกตนะครับว่าถ้าผมเอามือกดเนี่ยนะครับมันจะแข็งเป๊กเลยนะตัวตะแกรงเนี่ยไม่มียุบเลยนะซึ่งเหมาะกับงานช่างมากๆแต่เพื่อนๆนะครับดูตะแกรงตัวใหม่นะผมจะกดให้ดูนะเห็นไหมตัวตะแกรงเนี่ยเขาสามารถโยกเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กระแทกแรงๆนะหรือว่าเวลาที่มีของหนักซึ่งจริงๆผมก็คิดว่าคงไม่มีใครเอาของหนักมาวางทับพัดลมนะแต่อันนี้ต้องบอกให้รู้เอาง่ายๆก็คือกระจังหน้าตัวใหม่เนี่ยมันดูเบาบางมากกว่ากระจังหน้าตัวเก่าครับเห็นไหมโหตัวเก่านี่แบบแข็งแรงมากนี่นะคือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแต่แรกด้วยน้ำหนักที่อาจจะเบาลงขึ้นอีกนิดนึงและผมเข้าใจว่าไอ้ซี่ตะแกรงแบบนี้มันอาจจะบังลมครับซึ่งน่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ก่อนหน้านี้พอดลมโอซุกะตัวเก่ารู้สึกว่าเหมือนลมอันๆรวมถึงด้านหลังนะที่การออกแบบดูเหมือนแทบไม่แตกต่างจากเดิมเลยนะครับแต่พอผมเอามือไปบีบๆนะผมก็รู้สึกได้นะครับว่าตัวโครงสร้างด้านหลังเนี่ยตัวใหม่อ่ะผมรู้สึกว่าพลาสติกอ่ะเขาบางลงนะเอาเป็นว่ารุ่นใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าพลาสติกเขาบางลงนิดนึงที่สองที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือความหนาของตัวเครื่องนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นตัวหน้ากระจังพัดลมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวเก่าเนี่ยหนาเกือบ2นิ้วเลยนะแต่ตัวใหม่เนี่ยหนาแค่นิ้วเดียวแต่ทุกคนครับผมว่าตรงนี้มันเป็นข้อดีถ้าเพื่อนๆสังเกตรูปทรงตัวเก่าดีๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวปากพัดลมเนี่ยกระจังหน้าเขางุ้มเข้าเล็กน้อยนะครับซึ่งการงุ้มเข้าแบบนี้ทำให้ลมอั้นอยู่ด้านในนะเวลาที่เปิดลมออกมานะครับลมจะไม่กระจายออกไปด้านข้างเหตุผลนี้ทำให้พัดลมไร้สายของโอซุกะรุ่นเก่าแรงลมออกไปแรงและเป็นเส้นตรงครับส่วนรุ่นใหม่เพื่อนๆจะเห็นว่ากระจังหน้าเนี่ยงุ้มลงน้อยมากซึ่งทำให้พัดลมโอซุกะรุ่นใหม่กระจายลมในวงกว้างได้ดีกว่าครับต่อมานะครับคือเรื่องเสียงผมไม่แน่ใจว่าในคลิปวิดีโอจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะอันนี้คือเปิดสุดเพื่อนๆจะได้ยินเสียงพัดลมโอซุกะนะครับเสียงจะค่อนข้างอู้นะอันนี้คือรุ่นเก่านะแล้วถ้าถามว่าลมแรงไหมถ้าเพื่อนๆเอาไปทำงานช่างมีจุดที่ต้องเป่าลมเช่นทำงานใต้ท้องรถทำงานตรงฝากระโปรงรถทำงานเชื่อมนะครับต้องการเป่าควันผมว่าตัวนี้เวิร์กแต่ถ้าเกิดไฟดับแล้วอยากจะเอาไปใช้เป็นพัดลมช่วงไฟดับผมว่าตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าคนที่ได้รับลมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่หน้าพัดลมแค่คนเดียวต่อมาเป็นพัดลมโอซุกะนะครับตัวใหม่อ่ะเรามาดูเสียงของรุ่นใหม่บ้างถ้าคลิปวิดีโออัดเสียงได้ชัดเจนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าพัดลมโอซุกะรุ่นใหม่เส
เสียงเบาลงเงียบขึ้นนะครับจากเสียงอู้อูจะกลายเป็นเสียงแบบเล็กๆแบบนี้ซึ่งเหตุผลนั้นก็เพราะหน้ากระจังเดิมเนี่ยมันอั้นลมไว้ครับส่วนหน้ากระจังใหม่เนี่ยทำให้ลมเนี่ยเป่าได้ดีกว่าและผมอยากจะบอกว่าตัวนี้มอเตอร์แบบเดิมใบพัดลมแบบเดิมแค่เปลี่ยนหน้ากระจังนะครับลมที่พัดมานะครับลมมันก็กว้างขึ้นเสียงลมทั้ง2ตัวในต่างกันมากนะแต่ถ้าเกิดเราวัดกันจริงๆนะครับเสียงต่างกันแค่5เดซิเบลเท่านั้นเองอันนี้ลองดูนะครับใครซีเรียสใครไม่ซีเรียสแต่บางคน5เดซิเบลเนี่ยก็มีผลกับการนอนหลับเหมือนกันเมื่อกี้ผมวัดจากการเปิดเบอร์แรงสุดนะแต่ถ้าเกิดเราเปิดเบาๆแบบนี้นะครับก็แทบจะไม่มีเสียงครับถ้าพูดถึงรัศมีการเป่าลมนะครับตัวเก่านะรัศมีเป่าลมเนี่ยจะเป็นวงกลมแค่นี้เองนะครับเป็นวงกลมอัดเข้ามาที่หน้านะแต่ลมแรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่นะครับลมจะแผ่กระจายกว้างนะครับพื้นที่การกระจายของลมจะใหญ่ขึ้น 2-3 เท่าเลยซึ่งทำให้ลมเนี่ยโดนตัวเราเต็มๆแล้วก็ได้อานิสงส์ถึงเพื่อนที่อยู่ข้างๆด้วยครับออปชันอีกอย่างนึงเลยนะครับที่พัดลมไร้สายตัวอื่นเขาไม่มีแต่โอซุกะให้มาทั้ง2ตัวนะครับนั่นก็คือที่เกี่ยวแบบนี้เนาะผมชอบมากเลยนะเวลาที่แบบไปทำงานข้างนอกนะครับเนี่ยแล้วเอาไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้ซึ่งมันจะใช้ไฟส่องสว่างได้เต็มที่และก็ไม่เกะกะพื้นที่ในการทำงานด้วยจริงๆผมอยากให้เขาทำแบบพับได้นะไม่อยากให้ทำแบบหมุนอย่างนี้เลยเพราะว่าข้อเสียนะครับเวลาที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็ต้องมาแกะนะครับแล้วก็ถึงจะเอามาตั้งแบบนี้ได้ถ้าใส่ตะขอตัวนี้อยู่อ่ะวางตั้งไม่ได้นะสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมนะครับสินค้าโอซุกะมีทั้งรุ่นที่ขายพร้อมแบตเตอรี่แท่นชาร์จและรุ่นที่ขายแต่ตัวเครื่องเปล่าเนื่องจากว่าโอซุกะเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายหลายอย่างแบตเตอรี่ทั้งหมดสามารถใช้งานด้วยกันได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้แบตเตอรี่รุ่นเก่าเป็นโมเดล2ปีที่แล้วหรือจะเป็นแบตเตอรี่โอซุกะรุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดแล้วใส่ได้ทั้ง2อันเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกันไปตามของที่ใส่ข้างในนะครับราคาเริ่มต้นแบบไม่มีแบตเตอรี่ประมาณ 1,300 บาทนะครับแบบมีแบตเตอรี่ก็เพิ่มมาเป็นประมาณ 1,500 บาทเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูทีนี้มีคนถามมาบ่อยนะครับว่าแบตเตอรี่โอซุกะนะครับเวลาไปใส่กับพัดลมแล้วเปิดได้นานแค่ไหนเอาตามข้างกล่องและคำแนะนำของผู้ผลิตถ้าเป็นแบบ 2,000 มิลลิแอมเวอร์เปิดแรงสุดเลยนะครับอยู่ได้2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดเบาสุดเลยก็อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงอันนี้ผมทดลองใช้งานจริงมาแล้วถ้าแบตใหม่ๆได้เกินไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้แบตก้อนใหญ่ไปเลยนะครับแบบ 4,000 มิลลิแอมเวอร์เปิดแรงสุดเลยก็จะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดเบาสุดเลยอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงหมายความว่าถ้าบ้านของเพื่อนๆอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วดันไฟดับทั้งคืนเราจะมีตัวช่วยให้ผ่านค่ำคืนอันร้อนระอุไปได้ครับทีนี้มาพูดถึงฟังก์ชันที่เขามีเหมือนกันเพื่อนๆจะได้สบายใจนะครับใครมีตัวเก่ายังไม่เสียก็ยังไม่ต้องซื้อนะครับยังสามารถใช้งานได้แต่ใครอยากได้ตัวใหม่ก็มาดูนะครับว่าฟังก์ชันมันเหมือนกันอย่างแรกคือการก้มเงยนะครับก้มเงยนะครับองศาทั้ง2ตัวได้เท่ากันใส่แบตเตอรี่ของโอซุกะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ใส่ได้ทั้ง2ตัวเหมือนกันมีปุ่มนะครับสำหรับเปิดไฟ LED เพื่อส่องสว่างนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันอ้อลืมไปที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟส่องสว่างตัวเก่านะครับเขาจะเป็นไฟ LED แบบไม่มีดิฟฟูเซอร์ก็คือแบบเป็นจอใสๆแบบนี้เลยเนาะไฟทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด6เม็ดเวลาเปิดนะครับถามว่าสว่างไหมสว่างดีนะครับใช้ส่องทำงานได้เลยมีพัดลมเป่าด้วยนะครับซึ่งตัวใหม่นะเขาก็เปลี่ยนตัวหน้ากากไฟ LED เนี่ยเป็นแบบวงกลมนะครับส่วนจำนวนเม็ดไฟเนี่ยมี6เม็ดเท่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมันมีดิฟฟูเซอร์ซอฟต์นะครับทำให้ไฟเนี่ยกระจายได้ดีมากขึ้นถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเรามาส่องหน้าแบบนี้จะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นไฟวงกลมแบบนี้ส่องหน้าผมเนี่ยหน้ามันจะนวลกว่านะซึ่งจริงๆแล้วคนเอาไปทำงานไม่น่าจะต้องซีเรียสเพราะว่าไม่ได้เอามาถ่ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่เนี้ยบอกเผื่อไว้เผื่อใครเอาไปใช้นอกสถานที่แล้วเอาไปทำไฟไลฟ์สดเพราะว่าผมถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งสามารถใช้ได้และเปิดพัดลมเป่าหน้าในเวลาเดียวกันเวลาไลฟ์สดจะได้ไม่ร้อนและสุดท้ายนะครับสำหรับการเปรียบเทียบตัวใหม่กับตัวเก่าและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเขาไม่น่าเอาออกไปนั่นก็คือรูสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับพัดลมไร้สายของโอซุกะตัวเก่าเนี่ยเราจะไม่ใส่แบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วสามารถเสียบแค่อะแดปเตอร์เนี่ยก็เปิดใช้งานได้เลยแต่ตัวใหม่เขาไม่ให้เราเสียบกับอะแดปเตอร์แล้วนะครับนี่เห็นไหมรูหายไปหายไปไหนเอาสกอตเทปมาแปะไว้แบบนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะก็เลยสอบถามไปทางผู้ผลิตครับได้รับคำตอบมาว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในประเทศไทยคือถ้าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่เราจะไม่ชาร์จและใช้ไปในเวลาเดียวกันครับก็เป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับซึ่งส่วนนี้ผมยอมรับได้ครับตอนหลังไม่เย็นอยากได้พัดลมใหญ่ๆแรงๆลองหาไปใช้กันดูนะครับพัดลมไร้สายงานช่างของโอซุกะสารพัดประโยชน์จริงๆ
และสำหรับลิงก์สินค้านะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปหาสั่งซื้อเองกันได้เลยเนาะสำหรับตัวเก่านะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะแต่ส่วนใหญ่นะครับร้านที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับเขาก็จะเอาตัวใหม่มาลงหมดแล้วและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok ไลน์ของเที่ยวแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับและอย่าลืมกดไลค์